สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้มาพบกับครูส้มในวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะสำหรับเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ของครูส้มในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะสนุกมากน้อยแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องลูกศรทิศทางนั่นเองสำหรับลูกศรทิศทางนะคะที่ครูส้มจะสอนเด็กในวันนี้นะคะก็จะเป็นลูกศรคำสั่งนะคะสำหรับการบังคับ antenna นั่นเองนะคะสำหรับคำสั่งแรกนะคะลูกศรชี้ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะก็คือลูกศรไปข้างหน้านะคะสำหรับลูกศรที่2นะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะชี้ไปแถบซ้ายก็จะเป็นคำสั่งสำหรับการหันซ้ายนั่นเองค่ะลูกศรที่3นะคะปลายลูกศรนะคะชี้ไปทางขวาก็คือลูกศรหันขวานั่นเองนะคะในการบังคับหุ่นยนต์ Antennaนะคะก็จะต้องมีการสั่งงานให้เอ็นเทนี่นะคะได้มีการหันซ้ายหันขวาไปทางทิศทางที่ต้องการก่อนนะคะจากนั้นจึงจะใช้เป็นคำสั่งเดินหน้านะคะเด็กๆเอาละค่ะครูส้มก็จะมีตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่เป็นการบังคับทิศทางนะคะเพื่อสั่งงานให้ตัวละครนะคะของเราเนี่ยเดินไปในจุดมุ่งหมายที่ต้องการนะคะสำหรับโจทย์ในวันนี้จะเป็นการวางคำสั่งลูกศร นะคะเพื่อพาเต่าทองเดินไปที่บ้านนั่นเองนะคะเด็กๆก่อนอื่นนะคะลองสังเกตหน้าของเต่าทองก่อนนะคะลูกว่าเต่าทองหันหน้าไปทางไหนนะคะสำหรับคำสั่งที่1 นะคะเราจะพาเต่าทองเดินไปที่บ้านนะคะคำสั่งแรกนะคะควรจะเป็นคำสั่งไหนดีคำสั่งแรกนะคะก็จะเป็นคำสั่งเดินหน้านะคะเต่าทองก็เดินไป1ช่องนะคะลูกจากนั้นสังเกตจากหน้าของเต่าทองนะคะเราจะต้องพาเต่าทองเดินไปที่บ้านเพราะฉะนั้นจะต้องมีการหันซ้ายหรือหันขวาก่อนนะคะเด็กตอบได้ไหมคะลูกว่าจะต้องเป็นหันซ้ายหรือหันขวาคำตอบก็คือหันซ้ายนั่นเองนะคะเป็นการหันหน้าของเต่าทองเนี่ยไปให้ตรงกับทิศทางของบ้านนะคะลูกคำสั่งต่อไปนะคะเมื่อหน้าของเต่าทองหันไปตรงทิศทางของบ้านแล้วคำสั่งที่3ก็คือเดินหน้านั่นเองนะคะไม่ยากนะคะเด็กเต่าทองก็เดินไปถึงบ้านเรียบร้อยเอาละค่ะเมื่อเด็กๆรู้จักกับลูกศรคำสั่งแล้วก็รู้จักกับวิธีการใช้คำสั่งสอนกันเรียบร้อยแล้วนะคะลูกวันนี้ครูส้มก็จะมีกิจกรรมฝึกโคดดิ้งในใบงานออนไลน์นะคะอันนี้เป็นโจทย์ที่1 นะคะให้เด็กๆนะคะวางลูกศร นะคะเพื่อพาเต่าทองเดินทางไปกินขนมเค้กนั่นเองเด็กดูจากโจทย์แล้วไม่ยากนะคะสำหรับโจทย์ที่2นะคะก็จะให้เด็กเนี่ยวางคำสั่งลูกศรนะคะเพื่อพาเต่าทองเดินไปเล่นเกมให้เด็กนะคะไปทำใบงานออนไลน์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกสำหรับการฝึกโคดดิ้งนะคะด้วยลูกศรคำสั่งแบบนี้นะคะก็จะมีประโยชน์นะคะก็จะช่วยให้เด็กๆนะคะสามารถคิดอย่างเป็นระบบนะคะรู้จักการวางแผนแล้วก็รู้จักการแก้ไขปัญหาได้นะคะลูกสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆมาพบกับครูส้มได้ใหม่นะคะในวิชาคอมพิวเตอร์เวลาเดิมในสัปดาห์หน้านะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมมีพี่แบ่งปันรอเด็กๆอยู่นะคะวันนี้
ครูส้มไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ เพื่อนๆจากตอนที่แล้วที่เครื่องบินต้องลงฉุกเฉินที่ประเทศฝรั่งเศสแต่ตอนนี้ปั่นมาถึงประเทศอเมริกาแล้วครับแถมวันนี้คุณพ่อก็ยังพามาเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ด้วยครับงั้นตอนนี้ปั่นขอตัวไปเดินเล่นก่อนนะครับหิวน้ำไหมแบ่งปันครับงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำกินที่ร้านข้างหน้านี่ดีกว่านะค่อยๆดูสิแบ่งปันก็มันอร่อยนี่ครับแก้วใหญ่อย่างนี้สงสัยจะแพงหน้าดูเลยนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกครับคุณพ่อครับตอนคุณพ่อกำลังซื้อน้ำผมเห็นที่คนขายกดคอมพิวเตอร์ใหญ่เลยทำไมต้องใช้คอมพิวเตอร์ด้วยล่ะครับเขาใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณราคาครับจะได้รู้ว่าขายได้เท่าไหร่แล้วต้องทอนเท่าไหร่คอมพิวเตอร์สามารถคิดเลขได้ด้วยเหรอครับได้สิในคอมพิวเตอร์ก็มีเครื่องคิดเลขเหมือนกันนะงั้นเราไปฟังพี่มอนิเตอร์อธิบายพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับการใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลขในคอมพิวเตอร์นั้นอันดับแรกให้มาที่ปุ่ม Start คลิกแล้วก็จะปรากฏเมนูขึ้นมาแล้วก็คลิก All Programแล้วคลิกที่ Accessories ตรงนี้ก็จะปรากฏเมนูย่อยขึ้นมาเลือกหาคำว่า Calculator ที่มีรูปเครื่องคิดเลขอยู่ข้างหน้าเมื่อคลิกปุ๊บก็จะปรากฏโปรแกรมเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับเอาล่ะเดี๋ยวพ่อพาแบ่งปันไปเล่นเครื่องเล่นข้างในดีกว่านะครับถ้าเด็กๆจะซื้อขนมก็ต้องใช้เงินจ่ายแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าเงินที่ใช้นั้นมีอะไรบ้างเรามาทบทวนกันครับจำได้ไหมว่าเหรียญ5คือรูปไหนถูกต้องแล้วครับแล้วเหรียญ10บาทนะครับคือรูปไหนเก่งมากเลยครับแล้วแบงค์ร้อยนะครับคือรูปไหนเก่งที่สุดเลยครับเอาละครับตอนนี้พี่มอนิเตอร์ก็ต้องไปแล้วล่ะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับ